นี่เราจะขึ้นภูลังกากันนะครับไปเลยครับสวัสดีครับพี่น้องผมเตียวเกือบบุกบริการใหม่ประธานห้างนะครับบริการจะพาทุกคนขึ้นไปถ้ำนาคานะครับภูลังกาโดยมีพี่ลังพระนครเอลโอรสปู่มหามุนีประธานห้างพร้อมกับทีมงานนะครับนี่พี่ลังบอกโอ้ชิวแต่ละว่าก็ขึ้นแบนเรียกแต่ว่าคนแรกที่ไปรอดดินี่ก็ฟิตจัดมากนะครับตอนอยู่ข้างล่างนี่โอ้ฟิตจัดเล่นป้อมสนามสามรอบครับแต่ขึ้นมาได้ขั้นแรกบ่ไหวแล้วครับหัวน้ำจีก้อนเมืองน้ำตำจังหวะนี่ก็โอ้โหเห็นบันไดบอกตำบอกข้าน้อยขอไปก่อนนะครับหลังจากนี้ไอ้ตามกลับก่อนบูนะครับไปบ่ไหวครับขึ้นมาฝั่งนี้กับพี่ลังกับฝากกระเป๋าให้ปู่มหามุนีนะครับโอ้ยไอ้ประธานบอกยังชิวอยู่ครับบ่ได้ขึ้นมาหลายปีแล้วยังชิวหัวสั่นอันนี้จานบาทครับอันนี้บ่าวเพิงครับอันนี้ลูกชายพี่ลังโอ้คนนี้สุดยอดเลยครับดิจิบวายพี่ลังกระตุ้นแน่ครับแต่ว่าคนที่วางแผนแกงมูยังเดียวแข็งแรงมากครับปู่เนี่ยปู่มหามุนีเนี่ยแล้วแข็งแรงอีกเส้นทางห้องย่างขึ้นบันไดมาแล้วมันจะเป็นไม่เจอกับเส้นทางที่เป็นทางแบบนี้นะครับยังบนบันไดอันนี้ก็สิพอทั้งคล้ายแน่นะครับส่วนปูนี่ไล่สดตึกเตี้ยขึ้นตึกเตี้ยทัดได้ขึ้นจนที่หอดปุ๋ยแล้วครับอันที่มาดูเป้าหมายกันครับไว้บ่ขึ้นมาสักระยะพี่ล่างกันเริ่มเมื่อยนะครับต้องบอกว่าคนที่จะขึ้นไปนี่ไปด้วยจิตศรัทธาล้วนๆนะครับเอาหัวใจขึ้นไปนํานะครับนี่คนนี้ไม่ต้องหัวกับสนุกทุกการเดินทางว่าจะเป็นขนมน้ำนะครับปูแบกครับโอ้ยไหลสดโยโยยากเดียวครับสุดยอดครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศการเดินขึ้นมากับวิวสวยงามนะครับอากาศค่อนข้างดีครับเมื่อที่ขึ้นมีฝนตกก้อนนะครับตอนที่เศร้าๆแน่นะครับนี่ครับพี่เอลโอรถบอกไหวครับไหวโอ้ของแท้นะครับพี่เอลตั้งใจมาจริงๆนะครับเพิ่นตั้งใจเมื่อคืนนี้เลยครับนี่ประธานครับไม่ต้องห่วงครับเจ้าของพื้นที่ยังไงก็ต้องรอดยังไหวชิวๆอยู่นะครับคนนี้สุดๆครับนี่นะครับวิวข้างทางก็จะสวยแบบนี้นะครับพี่น้องอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปนะครับขึ้นไปครับก็เป็นความภูมิใจประเพณีขึ้นไปก็ได้มีบันไดแดงในตำนานนะครับที่เพิ่นว่ากันสมัยตะกี้จะมีแค่บันไดตัวนี้มั้งครับที่เห็นใกล้เพิ่นบอกนะครับวิวสวยงามนะครับขึ้นไปนี่สวยงามอีหลีแบบแค่ข้างทางก็ถือว่าคุ้มแล้วครับการขึ้นไปย่างไปในนั้นไม่ขึ้นแต่เศร้านะครับเพราะจะมีเวลาพักผ่อนหลายขันเขาขึ้นเศร้าเขาก็ได้นั่งพักผ่อนนะครับขันขึ้นสวยเนี่ยก็โอ้ยากอยู่ด้วยครับมันที่คำมันต้องเฝ้าเนาะนี่นะพี่เอบอกว่าไหวๆเจ้าของพื้นที่ยังไงก็ต้องไหวครับเจ้าบ้านเนาะเดี๋ยวก็นั่งพักผ่อนนะครับระหว่างทางก็มี FC นะครับมาขอถ่ายรูปนะครับเป็นประธานก็ให้กำลังใจขึ้นไปพร้อมกันเด้อครับไปพ่อกับจุบุตรนะครับนี่ครับแต่ละขันแต่ละมองกับบ่คือกันนะครับมันสิมีหลายจุดนะครับตอนนี้ฮอดจุดเฮ็ดนะครับเฮ็ดดีจังบักสังหนทางอีกยาวไกลครับสู้กันไปนี่คนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับโอ้แข็งแรงอีระวังนั่งพักกะนี่แหละครับกะพอได้มีแห้งใจสําหรับ FC สําหรับประธานนะครับเดี๋ยวพอพี่น้อง FC มาขอถ่ายรูปมาฮอดจุดไอ้ก็สิมีมองนั่งพักมองนี่นะครับอันนี้ใกล้สิฮอดแล้วครับนั่งพักอีก500เมตรฮอดครับผมนี่อาจจะมีจุดบอกมีศาลานั่งพักนะครับตอนนี้ก็ถึงฮวนถึงเมียไกลแล้วครับไกลถึงจุดหมายแล้วไปกันตัวหุ่นเลี้ยวย่างตัวครับพี่น้องมันจะมีหลากหลายนะครับมีทั้งบันไดมีทั้งทางดินทางขึ้นทางอันนี้นะครับครับหัวนาคา700เมตรถ้ำปู่วัง600เมตรครับก่อนที่ขึ้นบันไดประธานบอกขอนั่งพักก่อนนะฮอดจุดเทียร์ครับจะถึงถ้ำนาคาแล้วพี่น้องอันนี้ผมขึ้นมาฮอดก่อนครับโอ้ยวิวแบบหายเมื่อยเลยครับแบบสุดๆอะเพราะว่าตอนขึ้นมาก้มหน้าอย่างเดียวเงยหน้าบ่ได้มันเมื่อยมันสูงนะครับพี่น้องเบิ่งวิวนะครับโอ้ยคุ้มค่ากับสุดลูกหูลูกตางามมิลีครับนะครับบึงการนะครับนี่ประธานก็มาถึงแล้วโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมประธานโอ้สุดยอดครับขึ้นมากันพกน้ำมาคนละขวดนะครับส่วนผมก็เต็มกระเป๋าเพราะว่าน้ำบอกตามบอกตามฝากไว้แต่มันล้มไปก่อนนะครับถึงจุดดีก็มารับบัตรคิวนะครับพี่น้องมารับบัตรคิวเนื่องจากขึ้นวันเสาร์อาทิตย์คนที่หลายแน่นะครับคนหลายต้องรอคิวเข้าถ้ำนะครับนี่ก็พบปะเอฟซีถ่ายลงถ่ายรูปนะครับในจุดนี้ผมก็มีเขาเอิ้นว่าที่ปฏิหารในจักซิเมนโมเมนต์นะครับผมก็เจอด้วยตัวเองคือถ่ายรูปแล้วมันติดอยู่สองภาพนะครับ
อันนี้อยู่ที่ความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าผมนะเชื่อเต็มร้อยครับเพราะว่าทั้งอัลบั้มรูปก็มีแค่2รูปที่มันบ่สัตว์นะครับก็บ่รู้คือกันนะครับถ่ายทุกรูปสัตว์เบิดนี่นะครับคือวิวข้างบนครับโอ้สวยงามครับพี่น้องสวยงามมากๆนะครับผมสิเอาให้จบภายใน EP นี้เลยนะครับนี่ตอนนี้กำลังต่อคิวเขาทำสวดผู้หามูนี้บ่ต้องห่วงครับเราแบบโอ้ยไล่สดได้ตลอดนะครับพลังเหลือล้นนะครับพาวเวอร์แบงค์แง่ๆข้างหลังเราก็บ่มีเบิดอันนี้ก็ช่วงที่เจ้าหน้าที่อธิบายนะครับขอห้ามต่างๆนะครับในการเขาทำนะครับห้ามอย่างแน่เพื่อนกะทีอธิบายก่อนเขาทำนะครับพี่น้องโอ้ยคนหลายครับเมื่อนก็มาด้วยจิตศรัทธานะครับขึ้นไปแล้วที่รู้สึกว่าภูมิใจนะครับกับบ่แปลกที่บางคนที่บอกว่าโอ้ตรงนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขออีหยังก็ประสบความสําเร็จนะครับเพราะการขึ้นไปยากลําบากนะครับวัดใจนะครับวัดใจคนที่สิขึ้นไปนะครับด้วยแรงศรัทธาครับพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ก็ขึ้นนะครับเพิ่นก็ขึ้นแต่เช้าเพิ่นก็พากันนั่งพักนะครับอันนี้ก็ระหว่างรอนะครับรอเข้าถ้ําตามคิวครับพี่น้องตามคิวที่เฮาได้นะครับนี่โอ้คนหลายครับก็จะมีห้ามสัมผัสนะครับสัมผัสหินภายในถ้ํานี่ก็สิมีบอกนะครับนี่ก็พอดีไปเจอหมดครับไต่ก็ขึ้นไปแล้วมันก็ไต่ก็จังพญานาคคือเมื่อก่อนเฮาก็คิดไปนะมันสวยงามครับอันนี้เป็นแค่ธรรมชาตินะครับแค่เฮาคิดไปซื่อๆเนี่ยนะครับสวยมากนะครับทางเขาทําเป็นอย่างที่แบบว่าโอ้สุดยอดคนทิ้งลูกกับอันนี้ครับท่านประธานมากับในมะกาวก้อนหนานี่ก้อนที่ที่ดังที่ปังนะครับธรรมทานเคยขึ้นมาแล้วมาเจออีกอย่างแน่ที่แบบบ่คิดบ่ฝันนะครับเป็นเรื่องที่แปลกๆนะครับอยู่ที่ความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลใครที่เชื่อบ่เชื่อก็อีกอย่างนึงนะครับสําหรับคนเชื่อก็เชื่อสําหรับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ทางวิทยาศาสตร์ทางไสยศาสตร์ทางความเชื่อหลายๆอย่างนะครับก็อยู่ที่ใครจะเชื่อนะครับคันความเชื่อใดเฮ็ดให้เฮาดีให้เฮามีความสุขให้เฮามีแรงผลักดันในชีวิตนะครับเฮาก็เชื่อไปครับบ่ได้เฮ็ดให้ผู้ใดเดือดร้อนนะครับบ่ได้ผิดกฎหมายบ่ได้ผิดศีลธรรมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อนะครับส่วนผมนี่เชื่อเต็มๆเพราะผมขึ้นมาแล้วนะครับ ความรู้สึกแบบสุดยอดครับการได้ขึ้นไปนะครับมันสุดยอดมากนะครับเพราะมันสูงมากนะครับมันต้องฝ่าพันอันตรายพูนแล้วว่าผ่านในหนังเด้อก็ จะมีจุดถ่ายรูปนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถ่ายรูปขอพรนะครับเฮาก็ขอพรคิดอยากได้อันใดอยากประสบความสําเร็จมองใดเฮาก็ขอไปครับพี่น้องเพิ่นก็สิบอกเอ้ยมองนี้ขอพรนะครับอีหยังประมาณนี้ครับนี่ก็สิมีฮู้ก็พากันมาถ่ายรูปครับเก็บเป็นความทรงจํานะครับส่วนปู่นี่ไม่ต้องคนที่สุดยอดครับต้องบอกว่าสุดยอดที่สุดของทริปนี้นะครับของแท้ตอนนี้ก็จะเป็นขาลงครับก่อนลงครับพี่น้องเบิ่งนะครับตอนลงนี่คลิปสิบ่หลายเพราะมึงให้คมหน้าคมตาลงครับพี่น้องก่อนจะลงดูก่อนนะครับดีบรรยากาศสุดยอดนะครับกับทริปครั้งนี้ถือว่าสุดยอดเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากมาผมก็แนะนําให้มานะครับนี่นะครับปู่มหามุนีนี่ให้เราทําท่านะครับจริงๆแล้วไหวนะครับให้เราทําท่าตลกให้เบิ่งซื่อแต่จริงๆเราพลังงานเหลือล้นนะครับคนนี้กับตอนลงมันก็ฟ้าวๆเนี่ยนะครับเพราะมันเมื่อยนะครับสำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณประธานห้างขอบคุณพี่หลังวรรณครพี่เอลโอรถนะครับปู่มหามุนีไปเจอกันทริปต่อไปครับ